สวัสดีครับในช่วงเช้าค่ะนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.สําหรับอันซีนแม่ของกอล์ฟแอปที่1นะคะแข่งขันณสนามกอล์ฟค่ะทรายทองสีโคตรบุญค่ะนักกีฬากอล์ฟเริ่มรอคอยที่2นะคะเมื่อไหร่ที่จังหวัดนครพนมจะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นก็ทันทีที่มีการประกาศเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายและตั้งแต่จังหวัดก็ได้มีการผ่อนคลายบรรยากาศทำให้มีเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะก็เลยได้มีการประกาศจัดกิจกรรมที่1ขึ้นมาซึ่งจัดในระหว่างสนามกอล์ฟ1วันที่1วันที่4เมษายนนี้ตอนนี้นะคะนักกีฬากอล์ฟได้มีการทยอยสมัครเข้ามาแต่ปีนี้มีคอนเซ็ปต์พิเศษค่ะอย่างที่บอกว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยมีผู้ยากไร้อยู่ในจังหวัดนครพนมจำนวนพอสมควรเราเลยมีคอนเซ็ปต์ในปีนี้ว่าได้บุญทุนช่วยผู้ยากไร้เพราะฉะนั้นการแข่งขันกิจกรรมกอล์ฟกลางแม่น้ำโขงในครั้งนี้อันซีนแม่ของกอล์ฟแอนนครพนมในครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่านจะได้มีความสนุกสนานมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นสนามธรรมชาตินะคะที่เป็นสนามกอล์ฟแห่งนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยท่านยังจะสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดนครพนมได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่มาปีนี้ต้องเรียนเลยค่ะว่าต้องรอถึงปีหน้าทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านยังมีโอกาสนะคะยังมาได้เลยค่ะเพราะว่าจัดถึงวันที่4ด้วยกันก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้นครพนมสวยกว่าเดิมค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่นครพนมเที่ยวนครพนม Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้งแต่เวลา10 โมงเป็นต้นไป